ได้ทุกคนแล้วใช่ไหมครับสวัสดีนะครับฟังนกหวีดแล้วเหลืออยู่ 32,000 คืนนี้นอนอยู่ 5,000 สิริรวม 40,000 กว่าเพราะวันนี้ไปกระทรวงกลาโหมมาเนี่ยกลับมาสลบกันครึ่งกระบวนเลยแดดร้อนมากเลยวันนี้นี่ไม่ใช่แค่ทาครีมกันแดดธรรมดานะครับต้องโบกปูนเลยวันนี้แดดร้อนมากผู้ใหญ่เล่นผ้าสามผืนเลยวันนี้แล้วผมก็บอกกำนันว่ากำนันไอ้ที่เข้ากระทรวงอย่าไปด้วยกำนันบอกไม่ได้กำนันเข้าไปแล้วผู้ใหญ่อยู่บนรถกันแล้วกันแบบรักเรามากเลยอ่ะกำนันอยู่ในกระทรวงล่มสบายดีเราอยู่บนรถแต่วันนี้นี่ต้องนับถือเลยนะครับว่าพี่น้องที่ไปกันที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยอดทนมากแล้วก็แน่วแน่มากหน้ากระทรวงกลาโหมมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งใบนับได้เลยแล้วล่มที่มีอยู่นิดหนึ่งเนี่ยจะมีคนเบียดอยู่เป็นร้อยเลยครับพี่น้องรักกันมากเลยเบียดกันอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นแหละที่เหลือนี่ก็มีร่มบ้างไม่มีร่มบ้างผมก็อยู่บนรถพูดไปปราศัยไปเฮ้ยทำไมคนมันน้อยจังวะหันไปดูโน่นอยู่ติดริมกำแพงหมดแล้วไอ้ล่มที่กำแพงมันมีอยู่นิดหนึ่งพิงกำแพงกันหดตัวเข้าไปแต่อดทนมากครับพี่น้องแต่ว่าตอนที่ปราศัยแล้วคนเยอะสุดนี่คือตอนเจ๊ปองผมเลยได้รู้ว่าเกิดชาตินี้ชาติใดอย่าได้เป็นศัตรูกับเจ๊ปองไม่นานขาดเวลาปองเริ่มต้นมาจะมีเรื่องเล่าให้ฟังผมเห็นทุกคนแบบตีวงมาเพียบเลยมาฟังเรื่องเล่าที่ปองในวันนี้ใครไปกลาโหมบ้างโอ้โหเยอะนะครับขนาดเหลืออยู่นี่พวกยังไม่สลบเหตุที่มานั่งอยู่ได้เพราะว่าตอนกลับมาถึงสลบไปรอบหนึ่งแล้วเพิ่งตื่นผู้ใหญ่นี่ยังไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยนะครับเพราะว่าเสร็จมาแล้วเนี่ยกำนันก็เรียกประชุมกันต่อครับวันนี้แกนำก็ประชุมนั่งคุยกันเยอะเลยครับประเมินวิเคราะห์สถานการณ์เตรียมการกันต่อไปผมก็จะขึ้นมาสรุปรายงานสถานการณ์กับพี่น้องในวันนี้ด้วยความรู้สึกที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราเดินมาถูกทางทุกวันเลยครับพี่น้องครับวันนี้ไปกระทรวงกลาโหมยิ่งถูกใหญ่เลยทำไมถึงบอกว่าถูกครับเพราะว่าเราได้ประกาศแล้วโดยลุงกำนันเนี่ยว่าชัยชนะของมวลมหาประชาชนจะเกิดขึ้นอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ข้าราชการจะต้องออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนอย่างเต็มที่วันไหนวันนั้นชนะแน่นอนครับพี่น้องครับไม่มีอย่างอื่นเลยแล้วทันทีที่เราประกาศไปท่าทีของกปปส.นำโดยลุงกำนันกับมวลมหาประชาชนก็เริ่มต้นจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะวันที่1เมษายนถ้าพี่น้องจำได้ย้อนหลังกลับไปครับนับตั้งแต่วันที่เราไปปิดกระทรวงต่างๆแล้วมีข้าราชการมาขึ้นเวทีนี้ไม่เคยมีหรือแทบไม่เคยมีข้าราชการระดับผู้ใหญ่ในกระทรวงมาเลยมีคนถามตลอดเวลาว่าเมื่อไรมวลมหาประชาชนลุงกำนันจะได้พบกับคนระดับปลัดกระทรวงเสียทีเราเองก็ประกาศเรียกตลอดแต่ยากพี่น้องครับเพราะปลัดกระทรวงเนี่ยมีอยู่กระทรวงละ1คนเท่านั้นแล้วเขาเองก็ถูกรัฐบาลรักษาการชุดนี้ซึ่งปัจจุบันนี้มันเป็นกองโจรดอกงิ้วไปแล้วเนี่ยกดอยู่ตลอดเวลาแต่ผมและกปปส.เชื่อว่าคนระดับปลัดกระทรวงเนี่ยเขานั่งแล้วดูเหตุการณ์ประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาและรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับแผ่นดินนี้ครับพี่น้องครับเพราะเขาเป็นข้าราชการระดับสูงสุด41ว่างั้นเถอะแต่ที่ผ่านมานี่ข้าราชการมากันเยอะ
อดีตข้าราชการเพียบข้าราชการปัจจุบันมาขึ้นทุกกระทรวงเลยย้อนกลับไปดูนะครับก่อนอาทิตย์ที่แล้วกับก่อนอาทิตย์นี้เราไปกระทรวงต่างๆเนี่ยเราไปขอให้หยุดทำงานไปปิดกระทรวงว่ากันพี่น้องข้าราชการในหลายกระทรวงน่ารักมากขบวนแห่ยังไม่ทันถึงเลยแค่ได้ยินเสียงลำโพงปิดประตูเลยหิ้วของลงตอนอยู่ปทุมวันจำได้ไหมครับผมเคยเอาลายชื่อข้าราชการที่เขียนแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าใครอยากให้ไปปิดตรงไหนบ้างบางหน่วยราชการเราไปปิดไม่ทันเพราะเยอะก็น้อยใจว่ามวลมหาประชาชนไม่ปิดส่วนราชการให้พอเราปิดส่วนราชการไปพักหนึ่งเราก็เห็นว่าการชัตดาวน์กรุงเทพประสบความสำเร็จเรียบร้อยการปิดส่วนราชการก็ถึงจุดหนึ่งแล้วเพราะพวกรัฐมนตรีทั้งหลายในกองโจรดอกนิ้วเนี่ยมันก็ใช้วิธีบีบบังคับข้าราชการคนเล็กคนน้อยบอกไม่ต้องทำงานที่นี่โน่นไปทำงานลำลูกกาโน่นไปรังสิตบางที่ไปไกลถึงนครนายกนะครับพี่น้องลุงกำนันก็บอกว่าถ้าประเมินจากยุทธศาสตร์เห็นได้ชัดว่าข้าราชการเนี่ยเอ็นเอียงมาทางมวลมหาประชาชนอย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตามดีกรีความผิดของรัฐบาลพอประธานวุฒิโดนชี้มูลพอประธานสภาผู้แทนราษฎรโดนชี้มูลไปปั๊บเรื่องของยิ่งลักษณ์โดนเข้าปปช.ปั๊บพอการเลือกตั้งถูกวินิจฉัยเป็นโมฆะปุ๊บพอคดีคุณทวินชนะปั๊บคุณไพบูลย์ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญปั๊บใครก็ดูออกว่ารัฐบาลกองโจรดอกนิ้วมันหมดความชอบธรรมไปแล้วข้าราชการเขาเห็นครับพี่น้องกำนันถึงกล้าประกาศว่าเริ่มต้นยกสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราต้องทำต่อไปก็คือการเดินไปหาข้าราชการแล้วชวนเขามาร่วมกับเราปฏิรูปประเทศไทยพอไปที่ศูนย์ราชการเสร็จรุ่งเช้าไปกระทรวงการคลังก็มีข้าราชการมารับอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อคืนว่าเกิดตำนานรักข้ามรั้วไปกระทรวงต่างประเทศไปธนาคารแห่งประเทศไทยเจอระดับผู้ช่วยผู้ว่าการไปกระทรวงศึกษาเจอรองปลัดกระทรวงมาวันอังคารที่แล้วพี่น้องครับเราตัดสินใจไปกระทรวงยุติธรรมคราวนี้เบอร์หนึ่งกระทรวงยุติธรรมมาเลยครับปลัดกระทรวงยุติธรรมและที่ผมบอกว่าที่เราเดินอย่างนี้ถูกแล้วเพราะว่าพอปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้าของแผ่นดินทำไมเขาจะมาเจอปะมวลมหาประชาชนไม่ได้เขาก็ออกมาพบมาเจอมาคุยปรากฏว่ากองโจรดอกงิ้วยิ่งลักษณ์ออกอาการครับพี่น้องควันออกหูเลยสอรสประชุมกันเลยวันนี้สอรสซึ่งก็มาจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์อะไรนะบอกประชุมกันเลยแล้วก็ออกมาตำหนิปลัดกระทรวงยุติธรรมผมอ่านข่าวทีแรกนึกว่าเฉลิมหรืออฤทธิ์ศรีดวงออกมาตำหนิปรากฏว่าแย่ยิ่งกว่านั้นเอาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อนางสาวอะไรก็ไม่รู้เป็นเด็กออกมาตำหนิปลัดกระทรวงยุติธรรมไอ้นี่แหละครับที่เรียกว่าสามหาวบังอาจออกมาตำหนิปลัดกระทรวงยุติธรรมนี่เท่ากับตำหนิข้าราชการกระทรวงยุติธรรมทั้งกระทรวงเท่ากับออกมาตำหนิมวลมหาประชาชนที่สนับสนุนการทำงานของกระทรวงยุติธรรมด้วยแล้วหนึ่งในกรรมการสรส.คือไอ้ฤทธิ์ศรีดวงเนี่ยเป็นอธิบดีเป็นลูกน้องปลัดกระทรวงยุติธรรมครับพี่น้องดูมันเหิมเกริมขนาดไหน
แต่วิธีการเอาเด็กมาตำหนิพวกนี้เนี่ยนี่คือวิธีการระบอบทักษิณไอ้หมวดเจี๊ยบนี่ก็โตมาแบบนี้เมื่อก่อนเป็นทหารในราชการเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งทักษิณแวร์อายูแล้วสื่อขี้ข้าทักษิณก็เชียร์กันใหญ่สุดท้ายก็ชัดเจนว่าเป็นคนหนึ่งในระบอบทักษิณอันนี้ก็เหมือนกันเอาเด็กอายุเท่าไรก็ไม่รู้ออกมาตำหนิปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่คนที่แมนที่สุดคือปลัดกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์บอกว่าพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างครับพี่น้องนี่แหละครับข้าราชการของจริงคนไม่ผิดไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้ทำอะไรผิดมีคนไปถามตั้งคำถามในเฟซบุ๊กในไลน์บอกว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมทำผิดเพราะไปเจอกับผู้ต้องหาคือสุเทพกำนันเป็นผู้ต้องหาคดีกบฏผมก็บอกว่าคำว่าผู้ต้องหาเนี่ยกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะยังไม่ได้ถูกตัดสินโดยศาลว่าเขามีความผิดแล้วคดีกบฏนั้นโดนใครเป็นคนยัดเยียดก้อยเหลิมรัฐบาลยิ่งลักษณ์กองโจรนางดอกงิ้วไปยัดเยียดข้อหากบฏให้เขาและยังไม่ขึ้นศาลเลยมันจะผิดตรงไหนเอาแล้วถ้าพูดจริงๆนางยิ่งลักษณ์เป็นนายกไอ้คำรณวิทย์ทูปกระจ่างเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไอ้เหลิมและรัฐมนตรีอีกหลายคนไปพบทักษิณไอ้นั่นมันนักโทษหนีคดีแล้วทำไมมึงไม่พบได้ไอ้นั่นมันนักโทษศาลตัดสินแล้วต้องจำคุก2ปีแล้วมันหนีคดียังมีหมายตามจับตัวให้มาติดคุกอยู่พวกคุณไปพบได้แล้วทำไมปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพบกับผู้ต้องหาซึ่งถูกยัดเยียดคดีด้วยความไม่เป็นธรรมจากนักการเมืองชั่วไม่ได้ล่ะครับพี่น้องไม่มีอะไรผิดเลยวันนี้เลยออกอาการกันใหญ่พอออกอาการแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องในเวลาที่สอรสแถลงข่าวบอกว่าออกมาตำหนิปลัดกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าไปพบกับผู้ต้องหาในคดีกบฏเนี้ย ลุงกำนันสุเทพผู้ต้องหาคดีกบฏพบปลัดกระทรวงกลาโหมมันเถลยจนบัดนี้ครับไอ้เหลิมป่านนี้นั่งอมขวดวายไปแล้วพี่น้องไอ้ฤทธิ์สีดวงอมอะไรอยู่ก็ไม่รู้พูดไม่ออกไปแล้วเจอทั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาวันก่อนนั่นเป็นกระทรวงที่คาดการเยอะที่สุดในประเทศไทยเจอไปแล้วปลัดกระทรวงยุติธรรมเจอปลัดกระทรวงกลาโหมผมถึงบอกว่าวันนี้เราเดินมาถูกทางเพราะน้ำหนักทั้งหมดในการต่อสู้กับระบอบทักษิณนั้นเทมาข้างฝ่ายมวลมหาประชาชนแล้วเพราะเราทำสิ่งที่ถูกต้องครับพี่น้องไม่ผิดสอรสนี่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเต้นกันขนาดว่าสอรสมีคำสั่งให้ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงต้องไปประชุมกันวันที่17เมษาหลังจากสงกรานต์ขอโทษก่อนสงกรานต์นี้เราตั้งใจจะพบปลัดเอาให้มันทุกกระทรวงไปเลยแล้วดูที่มันจะทำยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับน้ำหนักนี่มันมาแล้วทิศทางที่ลุงกำนันประกาศไว้ในแนวทางการต่อสู้ทั้งหลายเห็นได้ชัดเจนวันนี้เพื่อนข้าราชการเลยชัดเจนครับไอ้ปึ้งสุรพงษ์เนี่ยออกมาขู่ว่าข้าราชการห้ามไปร่วมกับม็อบกับปปส.วันนี้กลุ่มข้าราชการรักแผ่นดินเกือบร้อยคนขึ้นเวทีให้เพิ่งเห็นซะเลยนี่แน่ไอ้หัวล้านเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่ลุงกำนันประกาศในขั้นตอนสุดท้ายว่าชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะต้องอยู่ที่ข้าราชการต้องออกมาเราจึงเดินสายถูกต้องที่ไปปรับทุกผูกมิตรกับข้าราชการในทุกกระทรวงทบวงกลมนี่ตอนนี้ครับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์เนี่ยยิ่งรักไอ้โจรดอกงิ้วนี่นอนไม่หลับพี่น้องคืนนี้นอนไม่หลับเพราะเดาไม่ถูกว่า
พรุ่งนี้กำนันสุเทพจะไปเจอใครเออให้มันนั่งกาเลยกระทรวงนี้ไปแล้วกระทรวงนี้ไปแล้วกระทรวงนี้ยังไม่ไปเอ๊ะอยู่ตรงไหนเอ๊ะจะไปเจอใครกูไม่บอกแต่พรุ่งนี้ไปครับพี่น้องรถออกเวลากี่โมงครับ10โมงล้อหมุนอีกแล้วล้อหมุนทีไรขยี้ใจทรราชทุกทีเพราะฉะนั้นเราจะเดินยุทธศาสตร์เช่นนี้เพราะมวลมหาประชาชนกปปส.และพวกเราทั้งหมดเนี่ยเดินในความถูกต้องเพราะเราไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งหมดเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนแกนนำโดยลุงกำนันก็ประกาศไม่ตั้งพรรคไม่รับตำแหน่งใดๆต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งถ้าจะปฏิรูปได้โค่นยิ่งลักษณ์ไอ้กองโจรนี้ออกไปก่อนเพราะไม่ครม.เถื่อนทั้งหมดแล้วเอาหารัฐบาลของประชาชนขึ้นมาสภานิติบัญญัติของประชาชนจบเรากลับบ้านพี่น้องครับเท่านั้นปลัดกระทรวงเขาก็ดูถ่ายทอดทีวีกันวันนี้ลุงกำนันก็เล่าให้ฟังบอกไปกระทรวงไหนเนี่ยข้าราชการระดับใหญ่ระดับโตพูดทุกคืนเลยว่าดูทีวีทุกคืนเขาถึงรู้ไงครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกกับพี่น้องว่าเราต้องเคลื่อนไหวแบบนี้ด้วยความมั่นคงต่อไปเรามีเวลาวันพฤหัสพรุ่งนี้กับมีเวลาวันศุกร์แต่ผมจะเรียนกับพี่น้องนิดหนึ่งว่าวันพรุ่งนี้นี่พิเศษพรุ่งนี้คือวันที่10เมษายนย้อนหลังกลับไปในปี2553เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์เสื้อแดงมาเผาบ้านเผาเมืองจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้รายการต่างๆบนเวทีจะปรับมาพูดกันเรื่องของวันที่10เมษายนความชั่วของชายชุดดำและคนในระบอบทักษิณครับพี่น้องครับพรุ่งนี้จะมีเรื่องเก่าหลายเรื่องที่ต้องตอกย้ำและมีเรื่องใหม่บางเรื่องที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องวันที่10เมษายนแต่ทั้งหมดที่ทำนี้ต้องเทน้ำหนักไปว่าความชั่วทั้งหลายระบอบทักษิณนั้นถึงเวลาแล้วที่มวลมหาประชาชนต้องร่วมกับมวลมหาข้าราชการโค่นล้มระบอบทักษิณขุดรากถอนโคนวันนั้นแหละครับประเทศไทยฟ้าจะสีทองผ่องอำไพครับพี่น้องพรุ่งนี้จะพูดกันเรื่อง10เมษาแล้ววันศุกร์ครับพี่น้องจะกลับมาต่อด้วยเรื่องพลังงานอีกวันศุกร์นี้คุณโสพลสุภาพงษ์จะมาขึ้นเวทีต่อจากคุณกอบศักดิ์คุณอัธวิทย์และผมพูดเอาไว้ในเรื่องของปตท.และพลังงานขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณสักทีครับพี่น้องครับผมก็ขึ้นมาสรุปให้พี่น้องฟังสั้นๆเพราะเพิ่งสรุปสถานการณ์เมื่อคืนเราเดินไปถึงวันศุกร์วันที่11 12 13 14 15ไม่มีปัญหาสงกรานต์มวลมหาประชาชนจะสนุกสนานเป็นการชาร์จแบตให้เต็มครับพี่น้องชาร์จแบตเต็มเสร็จหลังสงกรานต์เดินหน้าคราวนี้ไม่หยุดแม้แต่วันเดียวพี่น้องครับขยี้จนจบม้วนเดียวจบครับพี่น้องลุงกำนันก็ประกาศแล้วเพราะฉะนั้นผมก็พบกับพี่น้องเท่านี้ครับได้ขึ้นมาให้ความมั่นใจกับพี่น้องว่าเราเดินถูกทางและเดินต่อไปชัยชนะใกล้แค่เอื้อมจริงๆครับพี่น้องครับสู้ต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับพี่ดานครับขอบคุณมากครับ